คุยกับแม่ซิวแล้วค่ะมาอยู่ที่ห้องนี้ครับที่นี่บรรยากาศนี่ชัดเจนเลยนะครับมีผ้าอย่างนี้นะฮะมีแบบข้างหลังแบบนี้นี่คือห้องดนตรีไทยของพวกเรานั่นเองนะครับผมไม่ใช่ค่ะ นี่ห้องเชียร์ห้องเชียร์ถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของการกำกับแต่ว่าประสบการณ์เพียบเนาะได้ในเรื่องของงานกำกับเนาะใช่ค่ะ MV มากมายที่เราต่างชื่นชอบประทับใจก็ผ่านฝีมือเข้ามาแล้วทั้งนั้นแต่เราจะได้ดูงานกำกับเรื่องแรกแล้วมาหนังผีเลยถามคุณบอยอย่างนี้ดีกว่าว่าทำไมต้องเป็นแคร์กับมิวสิกที่จะมาเป็นเพื่อนในห้องเชียร์ของเราแคร์ยากมากเพราะว่าเหมือนบทมันซับซ้อนทั้งสองตัวไม่ใช่เล่นแค่เจอผีแล้วกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความอะไรต่างๆนานามากกว่านั้นเนื่องจากว่ามันมีรายเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนด้วยความสัมพันธ์ของคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่าง BNK ก็คือแคสเกือบหมด BNK เลย คือมาเกือบหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ยังดีที่เขามาแยกกันไม่งั้นก็คืออาจจะมีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตได้ย่อมๆ แคสไปเยอะขนาดนี้ทำไมต้องเป็นมิวสิกด้วยมิวสิกมาวันหลังๆด้วยนะแอบกลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะไม่มีเลยหรือเปล่าแต่พอมิวสิกเล่นอ่ะมันได้ว่ะอย่างพวกไดอะล็อกเงี้ยพอมิวสิกพูดอ่ะมันดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนคนพูดเป็นคำพูดของเขาจริงๆใช่ส่วนของแคร์ก็ยากเหมือนกันตัวละครตายอะค่ะแคร์เห็นตั้งแต่วันแคร์แล้วว่าคนเนี้ยเล่นดีคือเล่นได้ลึกอย่างเช่นมันมีการร้องไห้มันมีการตะโกนมันมีการแบบด่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเล่นได้ลงไปในระดับที่คนดูรู้ว่ามันไม่ใช่แค่โกรธนะแต่มันมีแบบมีความรักมีความอะไรหลายๆอย่างเล่าถึงความเป็นตายในเรื่องนี้หน่อยค่ะก็เป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนสนิทกับเมษาเป็นคนที่มีความคิดแบบเป็นแง่บวกมองโลกในแง่ดีแล้วบวกกับว่าตัวเองชอบเข้าหาคนอื่นชอบมีสังคมอะไรเงี้ยก็เลยพาเพื่อนมาด้วยใช่แต่เมษาเป็นคนละเรื่องกับตายในเรื่องนี้เลยเขาก็จะเป็นคนที่เรียกว่า introvert อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขามีเพื่อนที่เขารักมากๆอย่างตายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอยากทำทุกอย่างเพื่อนให้ได้สมมติเพื่อนอยากจะแบบเฮ้ยไปห้องเชียร์กันเถอะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะแบบพยายามทำให้ได้นะใช่เพราะแบบในใจคือไม่ใช่เราไม่ได้รู้แบบนั้นเราไม่ได้อยากไปใช่ใช่แต่รักเพื่อนในห้องเชียร์นั้นมันมีใครอยู่บ้างมีทุกคนอยู่ค่ะมีรุ่นพี่มีเพื่อนแล้วมันก็มีด้วยใช้พลังขนาดไหนกับห้องเชียร์ของเราก็รู้สึกสบายตัวแต่ก็ไม่ค่อยสบายตัวชอบเล่นหนังผีแล้วสบายตัวรู้สึกสบายตัวค่ะสบายตัวยังไงแค่คือพี่เข้าใจคำว่าเล่นแล้วไม่สบายตัวปะมันก็จะคือออกมามันก็จะไม่จริงไงคำว่าสบายตัวก็คือแบบเราปล่อยให้สุดได้เราปล่อยใช่เราไม่กักอะไรเลยแบบรู้สึกไรก็ปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสิชอบฉากที่ได้แสดงกับพี่แคร์มากเลยค่ะถ้าเกิดรับบทเมษาแล้วอยู่แบบหน้าที่แห่งนั้นจริงๆอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าแบบเอ้ยไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วแบบเราจะรู้สึกแบบทำตัวไม่ค่อยถูกแต่ว่าพอเวลาอยู่กับพี่แคร์แล้วแบบเวลาคุยกับเขาแล้วมันรู้สึกแบบคอมฟอร์ทโซนอ่ะรู้สึกว่านี่เป็นที่ที่แบบเรารู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยอ่ะก็จะรู้สึกสบายตัวทุกครั้งที่อยู่กับเขารู้สึกสบายตัวแต่ว่าเห็นของมิวสิกก็มีความโคตรโหดของความการแสดงอยู่อย่างหนึ่งอยากให้เล่นออกมาแล้วรู้สึกได้จริงๆก็เลยไปอธิษฐานหรือไปขอให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันควรจะต้องบิ้วให้เรารู้สึกได้ตอนนั้นให้รู้สึกจริงๆจริงๆตอนนั้นมันก็ค่อนข้างดึกแล้วด้วยแบบไม่ได้มีแค่เราแต่ว่าทุกคนต้องแบบไปด้วยกันอย่างเงี้ยใช่มั้ยพอแบบถ่าย 2-3 รอบยังไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมีวิธีไหนที่เราจะบิ้วอัพตัวเองมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนมีจริงก็ขอให้แบบออกมาให้หนูรู้สึกสัมผัสได้หน่อยนะคะอะไรอย่างนั้นก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่ากลัวจริงๆแล้วเขามาจริงๆอ่ะจนกระทั่งแบบคัดแล้วแล้วพี่พลอยก็ให้ได้ไปพักก่อนตอนนั้นไม่รู้พี่พลอยรู้หรือเปล่านะแต่บังเอิญแบบให้พักพอดีพี่เห็นว่าอุ๊ยรู้สึกเล่นดีจังเล่นจนร้องไห้เลยตรงเห็นอะไรเห็นแบบเพราะว่าจริงๆซีนในฉากนั้นต้องเป็นแบบเอ้ยพูดไม่ได้เป็นแล้วพูดไม่ได้สิพูดได้เหรอไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเห็นจริงๆเดี๋ยวครับเห็นภาพที่ถามว่าได้เหรอหรือไม่ได้เนี่ยคุยกับใครอยู่ครับมันคุยกับแม่ซื้ออีกคนนึงยังไงไม่รู้เห็นเป็นเท้าคนน่ะหย่อนลงมาจริงๆเป็นเท้าแบบซิดๆหย่อนลงมาจากด้านบนอย่างงั้นนะคะแล้วรู้สึกได้ว่ามีคนน่ะเดินลงมามามองอยู่จากด้านบนน่ะเรารู้สึกว่าเขาจ้องลงมาแล้วเขาเดินลงมาตรงชานพักแล้วเขามองลงมาอยู่อะไรเงี้ยนะแล้วลมก็พัดแรงมากอ้าวนี่คือความน่ากลัวนะครับที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆถ้าให้คิดให้ดีจริงๆคือ
ความอื้อๆของเสียงเนี่ยมันคือความหลอนเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นเสียงของคนหรือเสียงของไม่ใช่คนเวลาอยู่ด้วยกันหมู่มากเนี่ยนะครับมันมักมีจุดที่ทำให้เราเห็นจุดที่ว่างในระหว่างคนเยอะมากนะครับและนั่นแหละคือที่มาของความหลอนนะครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ฝากหนังในตอนนี้หน่อยนะฮะโอเคค่ะซิก็อยากจะขอฝากทุกคนนะคะเรื่องเทอม2สยองขวัญตอนเชียร์ปีสุดท้ายของพวกเราไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะชวนเพื่อนไปก็ชวนกันไปดูเยอะๆเลยนะคะเหมาลงเลยก็ยังได้ค่ะฝากทุกคนนะคะไปดูกันนะคะเทอม2สยองขวัญค่ะตอนเชียร์ปีสุดท้ายค่ะพวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปดูแล้วก็จะได้สบายตัวเนาะใช่สบายตัวยังไม่หมดครับยังไม่หมดเดี๋ยวผมพาไปที่ต่อไปบรรยากาศจะน่ากลัวขนาดไหนครับตามไปดูดีกว่าครับมาถึงเรื่องของคณะแพทย์กันบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่หอพักชายเรามีนักศึกษาแพทย์นะครับมานั่งคุยกันด้วย2คนเจมส์ครับเทอม2สยองขวัญจุดเกิดเหตุของเรื่องเดอะซีนี่คือมันมีเรื่องเล่ามาว่าทุกๆคืนวันสถาปนาของนักศึกษาแพทย์เนี่ยนักศึกษาคนนี้ที่เขาเคยเสียชีวิตไปอ่ะเขาจะกลับมาที่ห้องของเขาที่เตียงของเขาเพื่อมาตามหาจุดที่เขาเคยนอนใช่ที่เตียง4แล้วไม่คืนนั้นเนี่ยแทนมันก็มีปัญหากับตัวเองอะไรอ่ะนะมันก็เลยไม่ได้กลับบวกกับที่มันเป็นคนแบบไม่ค่อยเชื่อด้วยแหละคงเป็นแบบคล้ายๆผมอ่ะแล้วมันก็แจ็คพอตแตกมาที่นาน่าดีกว่านะครับในเรื่องนี้เล่นเป็นแตงค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์ปี1ค่ะร่าเริงอารมณ์ดีแล้วก็จะชอบเอาใจใส่คนอื่นค่ะโดยเฉพาะแฟนใช่แอบเห็นตัวอย่างในเรื่องนะมันมีช็อตนึงที่คุณแบบเหมือนใครมีแบบส่งสายตาให้กันในเรื่องนี้ในเดี๋ยวซีเราได้เห็นอะไรแบบนี้ไหมพูดได้ขนาดไหนอ่ะเออพูดได้เลยมันเดี๋ยวได้เลยอ่ะผมว่ามันจะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสตรัคเกิลของเด็กที่มันคบกันตั้งแต่ม.ปลายแล้วขึ้นมามหาลัยอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบอาจจะคบกับแฟนมาตั้งแต่ม.6แล้วขึ้นมาปี1เนี่ยน่าจะเคยเจอสิ่งนี้เหมือนกันทำไมถึงต้องเป็น2คนมันเป็นความฟ้าประทานประมาณนึงคือผมเชื่ออย่างนี้ผมเชื่อว่านักแสดงแต่ละคนมันจะมีเมจิกของเขาซึ่งถ้าถูกที่ถูกทางมันจะทำงานซึ่ง2คนเนี้ยถือว่าถูกที่ถูกทางสำหรับเรื่องนี้ครับโอเคพอลองส่งบทให้พอลองไปคุยกับเจมส์รู้สึกว่าเห็นว่ามันมีช่องที่จะทำให้เขาได้เอ็กเพรสในเรื่องเนี้ยเราก็ดีใจนะเพราะได้นักแสดงเลเวลนี้มาเนี่ยคือเขาให้เราได้มากกว่าที่เราจะจินตนาการออกจริงๆบทนาน่าเนี่ยเราฟิลเข้ามาในบทเนี่ยเพื่อเติมเต็มและเพื่อเติมเต็มตัวละครเจมให้โลจิกมันแข็งแรงที่สุดเราเคยเจอนาน่าสมัยเล่นเรื่องแรกๆอะไรเงี้ยพอเขาเมนชั่นขึ้นมาปุ๊บเราคนนี้ได้เลยคนนี้ใช่เลยเรื่องนี้ก็แสดงว่าเราก็จะได้กลมกล่อมทั้งบรรยากาศของความสัมพันธ์ของคน2คนเนาะแล้วก็ปมของตัวละครในเรื่องแล้วก็ความกดดันที่จะเกิดขึ้นทั้งในใจแล้วก็บรรยากาศรอบข้างใช่ครับมันมีคำจำกัดความว่าเป็น horror actionมันเนี่ยครับจากสิ่งที่เจมพูดคือด้วยตัวละครแทนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทั้งปัญหาภายในปัญหาภายนอกแล้วก็มีผีทุกอย่างเนี่ยมันจะรวมกันจนทำให้เกิดสภาวะช่วงไคลแม็กซ์ที่มันจะเป็นมีความแอคชั่นแหละคือมันก็ต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้อันนี้มากกว่าคือเดี๋ยวต้องรอดูว่าแล้วมันจะเอาชีวิตรอดยังไงแล้วด้วยก็จะได้ลุ้นไปด้วยกันในได้ลุ้นไปด้วยกันใช่ครับผมเจมส์ครับเขาให้คุณเป็นเดอะแบกของเรื่องเล่าถึงการทำงานในเรื่องนี้หน่อยไหมว่าโหมันขนาดไหนผมได้แผลกับบ้านทุกคิวเลยนะแต่ละวันคือมันจะมีความล้มลุกคลุกคลานใดๆก็แล้วแต่ที่เราต้องใช้แบบร่างกายมันมีเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องของท่าทางมันมีเรื่องของ acting มันมีเรื่องของความกลัวคือแบบมันผสมผสานกันทุกอย่างอะไรเงี้ยเป็นหนังผีที่ปกติถ้าจะหนีผีเนี่ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยหนีผีจนรองเท้าสึกแต่ในเรื่องเนี้ยตัวละครในเรื่องหนีผีจนพื้นของตึกสะอาดหมดครับผมกล้าปล่อยก่อนเลยผมกล้าพูดจริงๆว่าสะอาดเพราะว่าฝุ่นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวผมแล้วอยู่ที่มันแล้ว
คือถ้าคือหลังจากที่ผมถ่ายเสร็จพี่ลองเอามือไปลูดไม่มีแม้แต่รอยแม่บ้านยืนปกอยู่ข้างหลังปกอยู่เลยคือเบอร์นั้นเลยแต่จริงจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอสปอยแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องนี้ดีกว่าจะบอกว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับไปดูความทุ่มเทของเจมส์ในการที่จะคอนโทรลคือไม่ใช่แค่คอนโทรลตัวเองแต่ผมเชื่อคุณรู้สึกได้คุณต้องคอนโทรลคนดูที่อยู่กับความรู้สึกนั้นไปดูนาน่าว่าแบบเอ้ยด้วยความเป็นคาแรคเตอร์ของเขามันจะเติมให้ช่วงเวลาในการดูหนังของเรามันอิ่มเอมได้แค่ไหนแล้วก็ไปดูผลงานของผู้กำกับด้วยแต่ละคนครับฝากถึงเดอะซีในเทอม2เสียงขวัญเชิญครับมันไม่ใช่หนังผีอย่างเดียวมันแบบมันผสมแอคชั่นเข้าไปด้วยทุกคนก็เลยจะได้เห็นแบบความแปลกใหม่ในเรื่องนี้เยอะอยู่ค่ะก็ฝากด้วยค่ะที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงสำหรับผมที่มันใหม่สำหรับเราในการแสดงเหมือนกันครับผมแล้วก็ด้วยตัวบททั้งหมดผมรู้สึกว่าแม่งแอคชั่นของจริงอันเนี้ยมาเอาใจช่วยผมกันเถอะว่าจะตายหรือเปล่านะก็เพราะตอนผมเล่นผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าผมจะตายหรือเปล่าผมถ่ายผมก็รู้สึกเหมือนเจมจะตายไหมก็ฝากไว้ด้วยเนาะว่าจะตายหรือเปล่าครับผมเราก็ทำงานกันเต็มที่แล้วก็ระหว่างทางเราก็ค้นพบความมันของการทำงานแล้วก็ค้นพบแบบอาจจะเรียกได้ว่าเราได้ใช้เจมอย่างเต็มที่มันอาจจะเป็นหนังผีที่ไม่ได้จะคอมเพล็กซ์แต่มันเอนเตอร์เทนแน่นอนมีหอพักครับอีกส่วนหนึ่งที่มักจะเจอเรื่องผีก็คือตึกเรียนและถ้าพูดถึงตึกวิทย์ล่ะฮะน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปตึกวิทย์กันดีกว่าครับเดี๋ยวนะแค่จะมาตึกวิทย์แต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเจอบรรยากาศของโถงหนีไฟแล้วมันอะไรยังไงเนี่ยเบลฮะทำไมต้องเป็นตรงนี้เนี่ยฮะพี่แจ็คเคยได้ยินตำนานชุดคุยในตู้ไหมคะตำนานพี่อาจจะได้ยินมาบางๆแต่ชุดคุยในตู้ชัดเลยแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เหรอเราจะบิ้วทำไมแล้วพี่ก็ตกเลยเพราะว่าพอพูดถึงจะเอาอยู่ข้างหลังนี่ไงเรียกมาไกลเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือตัวจริงที่ใช้ในของจริงของจริงเขายังมีคราบเลือดอยู่เลยเขายังมีคราบเลือดอยู่เลยเพิ่งเทใหม่เมื่อกี้นี้มาถึงในเรื่องนี้เลยดีกว่าเบลเล่าคาแรคเตอร์เราก่อนดีกว่าคาแรคเตอร์นะคะก็ในเรื่องนี้เนี่ยเบลชื่อมีนเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ปี4นะคะความขัดแย้งคือมันเรียนในวิทยาศาสตร์ใช่ป่ะแต่มันอะเวลาว่างมันจะชอบเล่าเรื่องผีให้เพื่อนๆฟังมันรู้สึกมันชอบมันเอนจอยเรื่องผีแสดงว่าในเรื่องนี้คือเราตัวบิ้วเลยตัวบิ้วเลย เล่าเรื่องผีมาตลอด ไม่เคยกลัวทั้งสิ้นเลย แล้วก็เหตุการณ์ของเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในคืนที่เราต้องนั่งทำงานให้เสร็จแล้วก็วันว่างๆเห็นเพื่อนเครียดจังเราก็เลยเล่าเรื่องผีให้เพื่อนฟังแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบมาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในคืนนั้นตกลงวันนี้กิจยังวนอยู่ข้างนอกน่าจะวนอยู่อนุสาวมันวนอยู่อนุสาวรียังมาไม่ถึงมาไม่ถูกมาแต่รูปนะคะวันนี้ก่อนนอกจากมุมที่เราเป็นคนขี้บิ้วเรื่องผีแล้วกิจคือตัวกระชากฮาของเรื่องเลยไอ้กิจในเรื่องก็มันชื่อก๊อฟมันเป็นคนเรียนไม่จบออกมาทำงานอะไรอย่างงี้เป็นคนขับไรเดอร์แต่เล่นเป็นน้องชายเขาในเรื่องใช่ๆๆซึ่งมันจะแตกต่างกันในแง่ครอบครัวมากๆคนนี้แบบคณะวิทยาศาสตร์เรียนจะจบเรียนดีไอ้นี่แบบดูเหมือนจะไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วเขาเป็นศิลปินเนาะใช่ครับแล้วในฐานะนักแสดงอะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะดีขนาดนี้แต่ว่าลองเรียกมาแล้วแค่เทปแคสปุ๊บโอ้โหได้เจอเลยซึ่งคาแรคเตอร์เนี้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายขนาดนั้นเราต้องการผู้ชายวัยรุ่นที่เล่นแล้วดูโง่มากๆมันไม่ง่ายนะฮะเนี่ยตามันตกตอนแคสจำได้เลยตาตกแล้วแบบคือเป็นคนที่ดูโง่แต่คนจะเอ็นดูคนจะเอ็นดูใช่ใช่ไม่ได้หาได้ง่ายเลยเป็นตัวของเขาเลยเป็นตัวของเขาเลยครับชื่อว่าดูโง่เหรอถามกิจบ้างดีกว่าครับกิจเล่นหนังผีเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับผียังไงบ้างต้องบอกว่าผมเป็นคนไม่เชื่อนะแต่สนใจหวังลึกๆว่าจะให้มันมีจริงอยากรู้ว่ามันคืออะไรแต่ยังไม่เจอก็เลยยังไม่เชื่อโอเคนะเรามีจิตวิญญาณของการเข้าถึงนักแสดงทุกคน
แต่จากตัวอย่างที่เราดูกันไปฮะจะบอกว่าพาร์ทนี้คือความสยองที่คึกคืนนะพี่ต้นนะถ้าเป็นในแง่คนดูเขาไปดูในโรงเนี่ยรอให้ถึงพาร์ทนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพาร์ทท้ายๆเขาจะเซอร์ไพรส์แน่นอนเพิ่มความมันให้มันถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่ว่ามันก็จะมีรสชาติอื่นๆโผล่มาเพียบเลยมันเป็นหนังผีเนาะพี่ครับครับแต่เราต้องเอาความน่ากลัวที่มันเป็นตำนานจริงๆที่อยู่ในมหาลัยนะครับมาตีความเป็นเรื่องสนุกเฮฮายากขนาดไหนตอนแรกมองแค่ว่าทำยังไงให้มันสนุกก่อนนะฮะซึ่งเรื่องราวของเขาที่เขามีมาเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วตึกเนี้ยมันมีตำนานอีกเพียบเลยเซอร์เดนเน็ตแบบรู้เลยแบบเฮ้ยมันเยอะจังเลยเว้ยแล้วแบบประหลาดมากอะไรอย่างเงี้ยมันดันมีองค์ประกอบนึงพ่อคนนี้แหละครับเขาจะเอาของมาส่งให้พี่สาวที่ทำงานอยู่ที่ตึกวิทย์ใหม่ปรากฏว่าไปผิดตึกผีพวกนั้นเขาก็กระหายเขาก็ไม่ได้หลอกใครมาตั้งนานตั้งหลายสิบปีแล้วเอานี่โอกาสเขานี่หว่าอะไรเงี้ยก็ตามสานี่ไปสรุปไปวนเวียนอยู่ที่ตึกวิทย์ใหม่หมดเลยนี่กับเพื่อนๆก็ทำแลบอยู่ก็แบบว่าจะอยู่ดีก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยมันก็จะเป็นการว่าแล้วสาวๆจะรอดชีวิตไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้จากหมู่มวลผีที่อยู่ดีมาบุกตึกวิทย์ใหม่นอกจากมูดโทนในหนังที่ชอบแล้วเนี่ยนักแสดง2คนกิตกับเบลคือเราเองในฐานะคนดูเนี่ยเราก็จะเห็นเขาทำงานด้วยกันนะฮะแล้วก็รู้สึกเคมีตรงกันมากพอในฐานะของคนทำงานจริงๆเนี่ยต้องกำกับเขาเคมีเขามันขนาดก็ไม่ต้องกำกับอะไรครับก็ปล่อยเขาเล่นไปเลยโชคดีครับที่ได้กิตกับเบลมาไม่รู้จักกันใช่ไหมจริงๆไม่รู้จักกิตมาก่อนเลยก็คือมารู้จักจากเรื่องนี้ MV ที่เล่นกันกับกิตคือเกาะหลังอ๋อเจอกันในเรื่องนี้ก่อนใช่เจอเรื่องนี้แต่ในกองนี่คือสนิทกันเรื่องกูเรื่องมึงไอ้กูคุยกันได้หมดเลยนะประมาณนั้นเลยครับไอ้กิตมันก็เหื่อๆอะไรเงี้ยหนูก็ตําตามันอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมอะไรชั่วๆก็โยนให้คนอื่นไปนะใช่ๆๆแล้วก็ตำนานสุดท้ายฝากหนังหน่อยดีกว่าครับนะโดยเฉพาะตอนของเรานะ3เรื่องนี้คือคนละแบบคนลดไปเลยถือว่าไปดูเรื่องนึงได้ครบทุกรสเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นหนังเรื่องแรกของเบลยังไงก็อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจพวกเราทั้งหมดกันเยอะๆด้วยนะคะนะฮะแล้วก็ฝากพาร์ทนี้ไปด้วยนะฮะที่เชื่อว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่เหมือนทวิสต์อารมณ์ความรู้สึกในโรงภาพยนตร์เลยคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงเดาไม่ได้ครับเอาละครับหลังจากที่เราไปโอเพนเฮาส์มากับหลายๆคณะครับจนหอมปากหอมคอแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรียกร่วมกับแล้วก็นักแสดงมาอยู่รวมกันตรงนี้แล้วดูแล้วหลายคนคงจะมีการตั้งคำถามนะครับว่าอย่างชุดคุณในตู้กระจกเนี่ยตกลงมันคือชุดใครวิญญาณที่ตามหาเตียงเนี่ยครับว่าคือใครนะครับหรือแม้แต่เสียงเชียร์ที่กึกก้องอยู่ในห้องเชียร์เนี่ยมันเป็นเสียงของใครกันแน่ทุกคำถามเหล่านี้ครับคุณจะต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้3ผู้ร่วมกับของเรานะครับคำถามเดียวกันเลยครับถามในแง่ของคนดูหนังครับทำไมคนดูหนังอย่างผมควรต้องเข้าไปดูเทอม2สยองขวัญพี่ต้องไปดูในโรงด้วยนะคะครับค่ะพี่ต้องไปดูเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันมีความแปลกใหม่ถ้าไปดูในโรงกับเพื่อนๆหลายๆคนอ่ะน่าจะสนุกเพราะว่ามันทั้งน่ากลัวตื่นเต้นแล้วก็ใช่ต้องที่สำคัญคืออยากไปดูคนเดียวชวนเพื่อนไปใช่พวกยิ่งชวนเยอะยิ่งสนุกค่ะนะฮะแต่ละเรื่องเหมือนเข้าไปดูเหมือนแบบเข้าไปเที่ยวสนุกเลยมันแบบมีทั้งแบบเป็นบ้านผีสิงนะมีรถไฟห่อนะมีแบบมีสวนน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันค่อนข้างหลากหลายแล้วมันก็ครบรสมากๆนะครับคิดว่าไม่เสียเวลาแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าทางผู้กำกับก็เป็นเรื่องแรกของทั้ง3คนผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจทำมากๆเป็นแบบแพชชั่นออกมาเต็มๆเลยแล้วก็นักแสดงหลายๆคนก็แบบว่าตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยครับผมว่าหนังผีอ่ะกับคนไทยเนี่ยมันเหมือนกะเพราไก่อ่ะมันเหมือนว่ามันเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอ่ะเนาะเรื่องนี้มันเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่อร่อยในจานนี้มันมีหลายรสชาติด้วยในไหนเราก็เริ่มได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วเนาะแล้วก็แบบไปเข้าโรงหนังไปดูหนังผีที่มันได้ใช้ power ของโรงหนังได้อย่างเต็มที่เสียงจอภาพความมืดทุกๆอย่างที่เราจะได้จากการเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ฮะเรื่องนี้มันน่าจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ถือว่าเป็น entertainment ชิ้นดีๆชิ้นหนึ่งที่ทุกคนที่อาจจะคิดถึงโรงภาพยนตร์เนี่ยได้กลับไปดูแล้วก็น่าจะ enjoy แน่ๆครับยังไงก็อย่าลืมนะครับนะฮะ24มีนาคมนี้นะครับเจอกันในโรงภาพยนตร์ครับเรื่องเล่าสยองขวัญเกิดขึ้นในหลายที่ครับนะฮะแต่เทอม2นี้เราเลือกเล่าเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรต้องไปดูในโรงภาพยนตร์ไหนเราก็เป็นมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเราจะต้องมี
บูมกันหน่อยครับทุกคนครับยืนครับยืนครับยืนครับบูมแถวสองเดี๋ยวก่อนนะครับบูมแถวสองบูมแถวสองสามสี่ที่ชั้นล่างหน้าลิฟต์อะมันจะมีตู้กระจกอยู่ตู้หนึ่งมันเป็นของที่คณะทำให้รุ่นพี่เราคนหนึ่งทุกปีในช่วงใกล้วันรับปริญญามักจะมีนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบเสียชีวิตลงที่ตึกนั้นอย่างไร้สาเหตุเตียงที่แทนนอนอยู่อะเป็นเตียงสีหรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นเตียงที่เจ้าของตัวจริงจะกลับมาใช้ทุกปีสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเชียร์ค่ะใครเชื่อว่าในห้องนี้มีผียกมือกูก็อยู่ตึกวิทย์นี่แหละตึกแม่งโคตรโทมเลยว่ะเรียนไปได้ไงวะไปผิดตึกแล้วกูบอกแล้วไงต้องมาตึกใหม่ยี่นี่ก็ผ่าจังเลยมึงก็ตกลงมาสักทีดิวะพี่กลัวผีเหรอคือก็แปลว่าเมื่อกี้ไม่เห็นผีดิถ้ามันเห็นผีจริงๆแล้วแกจะไม่โผล่กับมันเพื่อเล่นแค่นี้หรอ